กินอยู่ลำบากไหมครับหลวงปู่กินยาก็ฮะกินแล้ขว้าวต้มเกลือนี่เป็นกระสอบแล้วก็กินข้าวต้มกินข้าวต้มทุกวันกินข้าวต้มกับเกลือแล้วไม่บิณฑบาตนะครับก็ไปบิณฑบาต10 โมงไปแล้วก็มีกอกอยู่แล้วก็หมูโยมเพิ่งใส่มาแล้วก็10 โมงก็มาฉันมาฉันได้อีกเพิ่งก็มีทำกับข้าวอย่างนี้ครับมีเท่าไรก็กินฉันกันไปอันนั้นครับแล้วก็มีแล้วก็ไปดูการสังฆนาคนมีทำสังฆนาคเราก็ไปดูพอท่านเจ้าคุณใหญ่สมเด็จต้นคนสังคีตะคนหอมลูกคนมีการสวดมีอย่างเข้าไปดูกันวัดกับเอกับวัดพญาจีจองไกลกันไหมครับหลวงปู่ไกลกันไกลก่อนแล้วสักประมาณขึ้นรถเมล์ประมาณสัก20 นาทีครับครับครับเดี๋ยวผมจะได้ลองไปดูทั้งสองที่นี่ฮะทีนี้ในกรณีที่เห็นหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่หลวงกับหลวงพ่อพระครูนี่หลวงพระครูวรปัญญาคุณนี่หลวงปู่ไปเจอยังไงครับแล้วที่นี่เงินไม่มีอยากจะได้ก็ถามว่าเงินท่านมีไหมพอผมก็ยืมสัง50จัดนะท่านก็เอาให้แล้วก็อาจารย์ก็มาก็นึกถึงบุญคุณของเพื่อนแล้วก็เอามามาทานแทนที่เมืองไทยตอนนี้เป็นแล้วหลวงปู่ไปเจอในหลังแน่ครับตอนนั้นครับก็ท่านเป็นอยู่กับสังฆราชเนาะสังฆราชพม่าเหรอครับสังฆราชพม่าโอ้โหแล้วท่านสังฆราชนี่อยู่อยู่ไปยังพระราชการสงฆ์เมืองยังกุ้งท่านก็ไปแล้วก็ท่านก็ไปแล้วก็ไปตามท่านสังฆราชเราก็ได้คุ้นเคยกันได้พบกันก็เลยยืมสตังค์50จานแล้วหลวงปู่ไปทำอะไรครับเอาไปซื้ออะไรซื้อหนังสืออะไรอย่างซื้ออะไรเป็นซื้อหนังสือซื้ออย่างตอนนั้นลำบากไหมครับลำบากเราไม่มีใครส่งอะไรเราก็แล้วก็อีกหนึ่งโยมที่เป็นแม่ของมาเซงเออาจารย์ลืมไปเป็นอุปถัมภ์แล้วก็อีกหนึ่งโยมคนหนึ่งเรื่องโยมแดงโยมแดงนี่เป็นผู้ชายบ้านมันอยู่แห่งทุกอยู่เชียงใหม่นะไปตั้งแต่หนุ่มๆแล้วไปค้าขายอยู่ที่พม่าพูดภาษาอังกฤษได้มากแล้วก็ยมนี่เป็นอุปถัมภ์ของอาจารย์คือยมใดชื่อว่ายมใดอาจารย์จะไปที่ไหนไปไหว้พระให้รถคันหนึ่งขอบคุณครับเจ้าพอท่านจะไปที่ไหนก็ไปเราก็เอาเข้าใส่พินโตใส่เนี่ยไปไหว้พระแล้วก็ท่านก็ได้ถวายพระไตรปิฎกให้ชุดหนึ่งนะยมได้เงี้ยถวายให้หลวงปู่ครับแล้วก็มาสิงมีโยมคนหนึ่งชื่อว่าจำชื่อไม่ได้
ก็เป็นอุปถัมภ์แล้วก็ถวายหนังสืออรรถกถาให้ชุดหนึ่งมาหนังสืออรรถกถาครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ท่านอาจารย์ของที่สอนภาษาอันที่ว่าไวยากรณ์บาลีอัตโธอัคระสัญญาโตอัคตาปาตโยเห็นบาลีก็อาจารย์บัณฑิตเป็นผู้สอนบาลีแล้วก็ส่วนอาจารย์สอนเรียนอภิธรรมก็ไปมีพระหาอาจารย์แล้วก็ปุ่นสอนเป็นภาษาบาลีอธิบายเป็นภาษาบาลีครับแล้วก็ท่านมหาแสวงผมก็นึกถึงผมมหาแสวงมหาแสวงตอนนี้อยู่ไหนครับเขาตายแล้วศึกไหมครับทีหลังศึกไหมไม่ศึกโอ้ครับท่านหลวงปู่กลับเมืองไทยครับตอนนั้นหลวงปู่มีครับท่านอาจารย์มาจากลังกาท่านอาจารย์แนะนำว่าต้องกลับไปผมอาจารย์ก็พ้องกับอาจารย์อัศภะแล้วก็กับท่านอาจารย์มาหลวงพ่ออัศภะวิเวกอาสมเนี่ยเหรอครับอัศภะวิเวกอาสมนะครับโอ้เหรอครับโอ้โหแต่ว่าหลวงปู่รู้จักท่านนี่ห้าสิบกว่าปีนะครับแล้วตอนนั้นเครื่องบินนานไหมครับหลวงปู่จากย่างกุ้งมาเมืองไทยฮะแล้วสักประมาณสักชั่วโมงก็พอๆกันเดี๋ยวนี้ครับแล้วหลวงปู่ได้กลับไปอีกไหมครับประมาณสักสองชั่วโมงครับหลวงปู่ได้กลับไปย่างกุ้งอีกไหมฮะก็ไปครั้งนี้ไล่ลำไม้เท้าจากนี่ไม้เท้าครับครับผมของลูกศิษย์ของอาจารย์อัญญากุลัญญะอุกุลัญญะนะครับแล้วก็พอบ้านเขามาอยู่วัดมาท่านแล้วก็ต่อมาก็ดำเนินการตั้งอภิธรรมขึ้นมาขออาจารย์วัดสร้อยทองไปปีไหนละองค์สององค์ไปสอนอภิธรรมตลอดมาครับแสดงว่าหลวงปู่กลับ2000กลับมา2503ใช่ไหมครับผมครับหลวงปู่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก่อนหมดครับก็คนนึกถึงบุญคุณของคณะสงฆ์ปฏิพม่าได้ให้ความบูรณคุณแก่เราก็ไม่ลืมเราก็มาแล้วก็ตลอดถึงคุณยมที่พระธิดามาโยมพ่อแดงโยมแม่ของโยมอีกคนหนึ่งได้ถวายอย่างอรรถกถาพระไตรปิฎกให้แก่อาจารย์ก็นำมาแล้วก็พอมาก็มาเริ่มรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนาพอได้ตัวอย่างจากกัมมเอที่ทำสังฆทานกันเราก็มารวบรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนาตลอดเป็นเวลา16 ปีครับขอบคุณครับคุณโบครับ